ช่วงนี้ค่ะหมูไม่ยอมลงราคาเลยนะคะวันนี้จอยเลยพามาทำข้าวกล่องไก่ฝอยหรือไก่หวานนะคะจอยได้ประหยัดงบประมาณได้เยอะเลยทีเดียวอะค่ะทำข้าวกล่องให้หลานๆได้สบายเลยแถมยังสามารถเก็บไว้ทานรอบต่อไปอีกต่างหากนะคะสูตรนี้ค่ะมีรสชาติอร่อยจอยเลยนำสูตรมาแบ่งปันนะคะเผื่อใครๆสนใจอยากลองทำเดี๋ยวไปทำพร้อมกันกับจอยเลยนะคะส่วนผสมอะค่ะเดี๋ยวจอยแปะไว้ใต้คลิปนะคะก่อนชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้จอยด้วยนะคะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็เติมน้ำใส่หม้อไปเลยค่ะเพื่อที่จะต้มไก่นะคะพอเติมน้ำเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ใส่เกลือลงไปครึ่งช้อนโต๊ะนะคะส่วนผสมที่เราจะต้องเตรียมนะคะก็คือ1อกไก่นะคะจะใช้ในส่วนของอกนะคะจำนวน1กิโลกรัมน้ำตาลทราย200กรัมซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะครึ่งนะคะแล้วก็ซอสฝาเขียว1ช้อนโต๊ะครึ่งและหอมแดง200กรัมค่ะเรานำไก่ลงไปต้มในหม้อนะคะพอผ่านไปสักประมาณ15นาทีค่ะจอยก็จะลองเอามีดมาจิ้มๆดูนะคะกับช้อนส้อมถ้ามีความแบบสุกแล้วนุ่มแล้วเงี้ยค่ะเราก็ปิดแก๊สแล้วก็นำไก่ออกมาพักได้เลยนะคะพอให้หายร้อนค่ะจากนั้นเราก็นำไก่นะคะมาฉีกเลยค่ะฉีกให้เป็นฝอยๆนะคะแต่ก็ไม่ต้องฝอยเยอะนะคะเพราะว่าไก่อะค่ะจะมีความบางกว่าหมูนะคะจากนั้นพอฉีกไก่เสร็จเราก็มาเริ่มปรุงรสเลยนะคะตามอัตราส่วนที่เราเตรียมไว้ทำตามวิดีโอไปเลยนะคะพอเราคลุกส่วนผสมเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะเราก็หมักทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะพอครบเวลาเราก็เริ่มทอดหอมแดงเลยนะคะเอาหอมแดงลงไปเจียวก่อนด้วยไฟอ่อนนะคะคอยดูด้วยนะคะเพราะว่าหอมแดงอะค่ะถ้าเราใช้ไฟแรงเดี๋ยวมันจะไหม้ก่อนสุกนะคะนะคะพอเหลืองประมาณนี้เราก็เริ่มนำไก่ที่เราคลุกไว้อะค่ะมาใส่กระทะได้เลยนะคะค่อยๆคนไปเติมไปนะคะThank you.
คอไก่เริ่มเหลืองได้ที่นะคะเราก็เบาไฟนะคะแล้วก็เตรียมตัวตักไก่ออกจากกระทะนะคะเพื่อให้กระจายความร้อนค่ะพยายามคลี่ๆออกให้เขาไม่ทับกันเยอะนะคะตรงนี้เขาจะได้ไม่อมน้ำมันด้วยค่ะเรียบร้อยค่ะเมนูไก่ฝอยไม่ยากอย่างที่คิดนะคะรสชาติอร่อยด้วยใครสนใจก็ลองไปทำดูนะคะจอยนำเมนูมาฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้จอยด้วยนะคะแล้วจอยจะหาเมนูเด็ดๆอร่อยๆมาฝากอีกวันนี้จอยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ